ศาลออกหมายเรียกอานนท์รับทราบคำร้องถอนประกันให้ยื่นคำแถลงใน3วันศาลออกหมายเรียกอานนท์นำพาทราบคำร้องถอนประกันให้ยื่นคำแถลงใน3วันหลังถูกยื่นถอนประกันอีก2คำร้องเมื่อวันที่21กรกฎาคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนสน.บางโพขอคัดค้านการปล่อยทั่วคราวนายอานนท์นำพาจำเลยคดีหมายเลขดำอ.เศษ 2847 ส่วน 2564 คดีปักหมุดที่สนามหลวงหมิ่นสถาบันและคำร้องของพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ขอคัดค้านการปล่อยทั่วคราวนายอานนท์จำเลยคดีหมายเลขดำอ.เศษ 2495 ส่วน 2564 ชุมนุมคณะราษฎร 2563 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางเมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 63ซึ่งอ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชักชวนร่วมกิจกรรมชุมนุมในวันที่12และวันที่16กรกฎาคมเช่นกันโดยศาลอาญาเห็นว่าปรากฏความต่อสารถึงพฤติการแห่งคดีภายหลังปล่อยทั่วคราวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา115จึงมีคำสั่งให้ออกหมายเรียกนายอานนท์มาศาลเพื่อรับทราบคำร้องและให้ยื่นคำแถลงต่อศาลภายใน3วันเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไปและหมายนัดให้ผู้ประกันทราบกำหนดส่งตัวจำเลยตามหมายเรียกด้วย อานนท์เห็นด้วยก้าวไกลหลีกให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่นายกต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอานนท์เห็นด้วยก้าวไกลหลีกให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่นายกต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มาฟอกขาวให้กับเผด็จการและยึดนโยบายตามเงื่อนไขร่วมกันใน MOU วันที่21กรกฎาคม2566นายอานนท์นำพานักเคลื่อนไหวทางการเมืองกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวกรณีการชุมนุมปี2563ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากศาลและไม่ทราบว่าตำรวจไปยื่นคำร้องด้วยเหตุใดแต่ตนก็ยินดีจะพิสูจน์ต่อศาลว่าไม่ได้กระทำผิดเงื่อนไขเพราะการชุมนุมเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพและได้แจ้งการชุมนุมตามกฎหมายส่วนกิจกรรมคาม็อบก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากตำรวจด้วยซ้ำส่วนเนื้อหาการปราศัยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงยืนยันไม่กังวลว่าจะเป็นการผิดเงื่อนไขเพราะไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดความวุ่นวายและเป็นการพูดในข้อเท็จจริงไม่ใส่ร้ายป้ายสีขณะนี้กำลังรอหมายเรียกจากศาลเพื่อที่จะยื่นคำร้องขอชี้แจงต่อไปนายอานนท์ยืนยันจะไม่หยุดการขึ้นปราศัยซึ่งเชื่อว่าในการประชุมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ทั้งนี้ศาลเพียงแต่สั่งไม่ให้พูดถึงเรื่องสถาบันแต่เรื่องรัฐบาลศาลให้พิจารณาว่าทำได้ตามกรอบกฎหมายรวมถึงยังมีประเด็นการกล่าวหาว่าตนคุกคามสว.ยืนยันไม่ได้ข่มขู่และยังได้ห้ามปรามไม่ให้ผู้คนไปรบกวนด้วยเพราะมองว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวอย่างไรก็ตามส่วนตัวรู้สึกเห็นด้วยกรณีพรรคก้าวไกลยอมหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มาฟอกขาวให้กับเผด็จการและยึดนโยบายตามเงื่อนไขร่วมกันใน MOU ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนจะยอมรับได้เพราะรัฐบาลผสมต้องมีความยืดหยุ่นขณะเดียวกันมองว่ายังมีความพยายามจะกีดกันให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไม่ให้มีส.ส.ในรัฐสภาด้วยส่วนการขอเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าเพื่อไทยจะยึดเสียงสว.
เป็นหลักก่อนหากเพียงพอก็คงไม่ไปหาเสียงสนับสนุนจากส.ส.พรรคอื่นเพิ่มแต่หากต้องไปขอเสียงเพิ่มในช่วงเวลานี้จะเป็นภาระมากๆขอให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยด้วย เสรีที่สุดย้ำก้าวไกลต้องเสียสละชี้ปี 62 เพื่อไทยชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเสรีที่สุดลั่นเด็กหนุ่มต้องเสียสละบอกไม่กลัวก้าวไกลโกรธพูดเพราะรักบอกให้ย้อนดูปี 62 เพื่อไทยชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยสร.กล่าวถึงกรณีพรรคขั้วรัฐบาลเดิมและสว.กดดันเรื่องการแก้ไขหมู่112ที่พรรคก้าวไกลเสนอจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือไม่เพราะอาจทำให้การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มีปัญหาไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ว่าทางฝั่งสว.เขาจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไกลจะไม่ร่วมด้วยแต่ตนเห็นว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าการที่พรรคเพื่อไทยจะตัดเยื่อใยพรรคก้าวไกลเลยก็ไม่ถูกฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจะต้องรักษาพรรคก้าวไกลเอาไว้และพรรคก้าวไกลก็จะต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพื่อให้มี151เสียงไว้จะได้ไม่หนักใจในการหาเสียงเพิ่มเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรหากยังยืนยันในเรื่องดังกล่าวอยู่พรรคเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ผ่านตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็กเราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปก่อนเมื่อเรือลำที่สองมาเราค่อยไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ที่เหลือผจญภัยตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ถ้าไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามต่อว่าการที่บอกว่าเป็นเด็กหนุ่มต้องเสียสละลงจากเรือคือให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าก็ไปคิดเอาเองว่าใครจะเสียสละถ้าตนเสียสละพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะมีแค่หนึ่งเสียงทั้งนี้ต้องรอให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคก้าวไกลต้องเสียสละใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พยักหน้าพร้อมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดการอยู่แล้วแนวทางที่3ไม่ใช่ตัดพรรคก้าวไกลถ้าบอกว่าตัดพรรคเพื่อไทยก็จะขาดไป151เสียงยังไงก็ไม่ตัดเพียงแต่ไม่ต้องแสดงตนถ้าแสดงตนมันก็ไม่เอาเมื่อถามว่าแม้พรรคก้าวไกลจะชนะเลือกตั้งก็ต้องเสียสละใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าให้ไปดูการเลือกตั้งในรอบที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้คะแนนมากที่สุดแต่พรรคพลังประชารัฐพปชรก็แย่งจัดไปในครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้ที่1พรรคเพื่อไทยได้ที่2พรรคเพื่อไทยยังไม่แย่งจัดเลยฉะนั้นต้องนับถือใจเพื่อไทยมีโอกาสก็ต้องช่วยเมื่อถามว่าพูดแบบนี้ไม่กลัวพรรคก้าวไกลโกรธนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่กลัวหรอกเราพูดความจริงและพูดด้วยความรักเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลต้องไม่แตะหมู่112ใช่หรือไม่8พรรคถึงจะอยู่รอดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าถึงจะบอกว่าไม่แตะก็มองว่าแตะอยู่แล้วภาพมันติดตาติดใจไปไม่ได้หรอกส่วนภาพที่จะออกมาจะเป็นแนวทางที่3คือให้พรรคเพื่อไทยตัดสินใจเองนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าใช่ไม่ใช่ว่าต้องไม่มีก้าวไกลคือมีแต่ไม่ต้องไปโชว์เมื่อถามย้ำว่ามีแต่ไม่ต้องไปโชว์คืออะไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเพียงว่าระดับผู้สื่อข่าวไม่ต้องตอบก็คิดเองได้